สวัสดีครับก่อนหน้านี้ครับก็เคยรีวิวแม่กุญแจอัจฉริยะนะครับแบบสแกนลายนิ้วมือไปแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็ถามมาว่าเอ๊ะรุ่นที่ผมเคยรีวิวไปเนี่ยจะเป็นรุ่นเก่าที่ยังไม่ใช้งานคู่กับแอปพลิเคชันนะครับคือตัว Nanotech P3 ครับเพื่อนๆก็สามารถจะสแกนลายนิ้วมือนะครับตั้งรหัสผ่านได้เลยนะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปวิดีโอนะครับรีวิวตัวนี้นะครับสามารถไปดูก่อนได้ครับส่วนวันนี้ครับก็จะอัปเกรดขึ้นมาอีกนิดนึงครับเป็น Nanotech P2 นะครับเป็นแม่กุญแจอัจฉริยะสำหรับคนที่อยากจะใช้โทรศัพท์มือถือควบคุมแม่กุญแจเราได้ด้วยนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา20:00 น.ตรงมาแกะกล่องดูกันสักหน่อยนะฮะว่าในกล่องมีอะไรมาให้นะครับแน่นอนครับตัวนี้เนี่ยมีคู่มือมาให้แล้วก็ที่สำคัญครับมันต้องมีแอปพลิเคชันนะครับในกล่องครับก็จะมีตัวสายชาร์จ USB แล้วก็ตัวแม่กุญแจที่สแกนลายนิ้วมือได้นะครับสังเกตนะครับว่าหน้าตามันต่างกันครับทั้งความหนาแล้วก็ลักษณะรูปร่างนะครับกับตัว P3 นะฮะเดี๋ยวเราลองไปทดสอบการใช้งานกันเลยครับก็ดื่นได้มาครับก็คงต้องเสียบชาร์จกันไว้ก่อนนะครับก็เพื่อนๆก็ถามกันมานะว่าไอตัวแม่กุญแจแบบนี้เนี่ยชาร์จครั้งนึงเนี่ยมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับตามคู่มือเนี่ยเขาบอกไว้เลยนะครับว่าอยู่ได้6เดือนถึง12เดือนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเพื่อนๆด้วยนะอ่ะระหว่างที่ชาร์จเนี่ยจะเห็นว่าจะมีไฟสีแดงขึ้นตรงกลางครับเตือนสัญญาณชาร์จแล้วก็การสแกนลายนิ้วมือของแม่กุญแจ Nanotech P2 ตัวนี้นะครับสามารถรองรับได้ถึง16ลายนิ้วมือโดยสามารถสั่งเปิดล็อกผ่านลายนิ้วมือก็ได้และก็สั่งเปิดล็อกผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ครับอ่ะระหว่างรอชาร์จครับเดี๋ยวผมมาทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก่อนนะครับแอปพลิเคชันก็จะชื่อว่า Noki Lock นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เชื่อมต่อในครั้งแรกนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับเราต้องทำการแอดล็อกครับโดยใช้ QR code ที่เป็นกระดาษใบเล็กๆครับที่เขาแถมมาให้กับในกล่องของเรานะครับโดยการสแกน QR code เข้าไปในเครื่องแบบนี้ครับจากนั้นสามารถตั้งชื่อแม่กุญแจของเราได้เองนะครับเสร็จแล้วให้เข้ามาในตัวแอปพลิเคชันครับกด All อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นตอนนี้เราสามารถปลดแม่กุญแจได้ด้วยนิ้วของเรานิ้วไหนก็ได้นะครับต่อมาครับให้เรากด Add Fingerprint นะครับเพื่อที่เราจะตั้งค่าลายนิ้วมือของเราครับเมื่อกดจนเครื่องจำลายนิ้วมือเราได้แล้วครับตอนนี้เราก็จะปลดล็อกได้ด้วยนิ้วมือขวาของผมแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบโดยการปลดล็อกโดยใช้มือข้างที่ไม่ได้ปริ้นนะครับใช้มือซ้ายกดครับเห็นไหมฮะเป็นไฟสีแดงเนี่ยคือเปิดไม่ได้ครับหลังจากนั้นลองใช้มือขวาเปิดดูบ้างครับนี่ครับเรียบร้อยฮะเปิดได้ครับUnlock successfully แอปพลิเคชันเนี่ยเราไม่ต้องใช้ลายนิ้วมือก็ได้นะเราแค่กด Unlock จากมือถือเราเนี่ย Unlock successfully เขาก็จะปลดเลยเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้อยากสแกนลายนิ้วมือแล้วก็สามารถมาดูครับเรคคอร์ดนะครับการเปิดการปิดการทำงานของตัวกุญแจได้นะฮะแล้วก็แชร์ได้ด้วยนะสำหรับแม่กุญแจ Nanotech P2 ตัวนี้นะครับไม่สามารถคอนโทรลการเปิดทางไกลผ่านมือถือได้นะจะต้องใช้ลายนิ้วมือเปิดนะครับหรือว่าเปิดผ่านโทรศัพท์มือถือที่อยู่ข้างๆกับตัวแม่กุญแจเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเขาใช้วิธีการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth ครับแล้วก็ไม่สามารถสั่งแอดลายนิ้วมือจากทางไกลได้นะครับจะต้องเอาโทรศัพท์นะครับหรือเอานิ้วเราออกมาเปิดเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนในบ้านเนี่ยเราก็แอดนิ้วเพิ่มเก็บไว้ครับก็สามารถเปิดได้ทุกคนแล้วนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆครับที่อยากได้แม่กุญแจอัจฉริยะแบบนี้นะครับสามารถกดได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับส่วนคนที่ไม่อยากวุ่นวายกับระบบการทำงานของโทรศัพท์มือถือทำงานผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถใช้แม่กุญแจ Nanotech รุ่น P3 ครับได้เหมือนกันนะฮะจะบอกว่าเดี๋ยวนี้แม่กุญแจดิจิตอลแบบนี้ราคาไม่แพงมากแล้วนะลองซื้อไปใช้ดูครับคุ้มค่ามากเลยครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ